ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อที่21นะคะ Thailand has plenty of natural resources excepting petroleum แปลว่าอะไรคะแปลว่าประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายยกเว้นปิโตรเลียมมีคำศัพท์ไหนไม่ได้ไหมเอ่ย natural แปลว่าอะไรคะ natural แปลว่าตามธรรมชาติมาจากคำนามมีคำว่าอะไรคะ natural มาจากคำนามมีคำว่า natureresource ค่ะแปลว่าทรัพยากร natural resource ก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง accepting accept แปลว่าอะไรคะ accept แปลว่าอะไร accepting คำว่า accept เฉยๆแปลว่ายกเว้นค่ะอันนี้ก็ปิโตรเลียมธรรมดา plenty ว่าอะไรคะ plenty ความหมายเหมือนกับ many หรือเหมือนกับ a lot of ก็ได้แปลว่ามากมาย plenty เหมือนกับ many เหมือนกับ a lot of ค่ะแปลว่ามากมาย ทีนี้เราไล่มาดูเขียนคำศัพท์ทันไหมอ๋อไม่เห็นใช่ไหมตกขอบตกขอบเขียนคำศัพท์ทันไหมคะไล่ดูเลยนะน้องเล่าทันป่ะทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบดีไหมทวนคำศัพท์ก่อนนะคะคำว่า plenty ค่ะความหมายเหมือนกับ many เหมือนกับ a lot of แปลว่ามากมาย natural เป็น adjective แปลว่าตามธรรมชาติมาจากคำนามมีคำว่า nature แปลว่าธรรมชาติ resource แปลว่าอะไรคะ resource แปลว่าทรัพยากร except ค่ะแปลว่ายกเว้น petroleum ก็ petroleum ธรรมดาทันปะทันนะทันไหมคะทันนะเข้าประโยคเลยนะคะไล่มาดูเลยค่ะประธานของประโยคนี้ที่คำว่าThailand ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า has ถูกป่ะไปค่ะหลัก verb หลักไปแล้วไม่มีปัญหาอะไร has plenty of ค่ะน้องคะน้องใช้ many น้องใช้ a lot of ความหมายเหมือนกับ plenty น้องใช้ many กับ a lot of แปลว่าอะไรแปลว่ามากมาย plenty ว่าอะไรคะแปลว่ามากมายพี่ถามว่า plenty of แล้วบวกกับนามพหุนามเนี่ยนามควรเป็นนามอันเขาหรือนามพหุพจน์คะแปลว่ามากมายอ่ะน้องมันควรแปลว่ามีหลายๆชิ้นป่ะมีหลายๆชิ้นควรจะตามด้วยนามอะไรคะพหุพจน์ป่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะ plenty of many a lot of พวกเนี้ยจะบวกกับนามพหุพจน์หมดเลยแปลว่ามากมายทันป่ะ plenty of many a lot of แล้วก็มีคำอื่นๆด้วยนะ a number of หรืออะไรเงี้ยบวกนามพหุพจน์เหมือนกันนะคะแต่ขออนุญาตไม่ใส่ไว้ในนี้นะดู3ตัวก่อน plenty of many a lot of นะคะพวกนี้จะบวกกับนามอะไรคะนามพหุพจน์แปลว่ามากมายทันปะplenty of many a lot of work นะพหุพจน์แปลว่ามากมายตรงนี้น้องดูด้านหลังด้านหลังใช้ resources เติม s เห็นป่ะในข้อ3เป็นนามอะไรคะพหุพจน์ถูกไหมคะนามพหุพจน์ใช้ plenty of ถูกหรือยังคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นอัตโนมัติ1กับ3ถูกใช่ปะ natural ค่ะเรามาดูที่ข้อ2ถูกหรือยังnatural มาขยาย resource ป่ะคือขยายว่าทรัพยากรอะไรก็ทรัพยากรตามธรรมชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้น natural มาขยาย resource เป็นคำนามค่ะ natural ต้องเป็นอะไรคะถึงขยายนามเป็น adjective ป่ะแล้ว natural เป็น adjective ป่ะคะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกยังถูกแล้วค่ะ1ถูกแล้ว2ถูกแล้ว3ถูกแล้วเพราะฉะนั้นผิดที่ข้อ4ค่ะผิดที่ข้อ4เห็นถูกป่ะ accepting แก้เป็นอะไรคะน้องคะพี่ถามหน่อยคำว่า except เป็นคำประเภทไหนคะนาม verb บุพบทสันธานเป็นคำประเภทไหนน้องคำว่า except พี่หากระดาษเขียนไม่เจออีกละแป๊บนึงนะน้องหยิบกระดาษนึงพี่รู้สึกเหมือนพี่หยิบออกมาปึกนึงแล้วแล้วมันก็หายอีกแล้วโอเคขออนุญาตนะคะลองคันนะคำว่า except ค่ะเป็นนามประเภทไหนนะเป็นแบบไม่ใช่เป็นนามประเภทไหน except เป็นคำประเภทไหนคะเป็นนาม verb สันธาน adjective adverb เป็นคำประเภทไหนเอ่ยคำว่า except นะคะสามารถเป็นได้ทั้งอ
verb ก็ได้ค่ะ except เป็น verb ก็ได้ except อ่ะเป็นรูปบทก็ได้ค่ะแล้วก็ except สามารถเป็นสันธานได้ except นะคำเดียวนะคะสามารถเป็น verb ก็ได้เป็นรูปบทก็ได้เป็นสันธานก็ได้น้องลองดูในประโยคนี้ประโยคในโจทย์อะน้องคิดว่ามันควรจะเป็นคำแบบไหนคะ verb หรือสันธานหรือบุพบทคะน้องลองดูนะในโจทย์มี subject แล้วมี verb แทนแล้วเพราะฉะนั้น except ในโจทย์อะไม่น่าเป็น verb ปะคือถ้าเป็น verb ตัวนี้เติม ing มันก็ดู make sense บ้างแต่น้องลองดูดิปกติเขาไม่พูด excepting กันอะใช่ปะปกติเขาใช้ except ไปเลยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อในโจทย์มันมี subject แล้วมี verb แล้วมันไม่ควรเป็น verb อีกเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งไม่ใช่ควรเป็นสันธานบ้างด้านหลัง except ในโจทย์ค่ะเป็นประโยคป่ะคะไม่เป็นเป็นแค่คำนามเพราะฉะนั้นสันธานไม่ใช่ verb ไม่ใช่ except ในที่เนี้ยความหมายที่มันดู make sense ที่สามารถใช้ตัวของมันเองได้โดยไม่ต้องเติมอะไรเลยความหมายที่ make sense ก็คือมันควรเป็นคำบุพบทป่ะในเมื่อมันเป็นคำบุพบทแล้วก็วางบุพบทแล้วตามด้วยนามหรือ verb ing ได้เลยถูกป่ะคำบุพบททุกชนิดค่ะบวกด้วยนามหรือว่าเป็น ing ได้เลยโดยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นในที่นี้ except ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำบุพบทก็ตามด้วยคำนามคือปิโตรเลียมได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่ verb ing เข้าใจที่พี่พูดปะคือถ้าคำตัวไหนที่สามารถแบบทำหน้าที่อื่นได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำอ่ะให้ทำหน้าที่อื่นไปเข้าใจปะให้คงรูปของมันไว้แล้วไม่ต้องเติม ing ไม่ต้องเติม ed ช่องสามในเมื่อมันสามารถทำหน้าที่อื่นได้ก็ให้มันทำหน้าที่อื่นไปโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรมันจะเป็นประโยคที่ดีกว่าเข้าใจพี่พูดปะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะข้อนี้เราแก้ exceptioning เป็น except เพราะอะไรเพราะเราใช้ except ในที่เนี้ยเป็นคำบุพบทและคำบุพบทบวกกับคำนามคือ petroleum อ่ะมันก็ดู make sense อยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วเข้าใจปะทันไหมคะเผื่อไม่ทันตรงไหนอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่า except สามารถเป็นได้ทาง verb เป็นบุพบทก็ได้หรือเป็นสันธานก็ได้แต่ในประโยคในโจทย์ค่ะประธานของประโยคมีแล้วคำว่า Thailand verb แท้มีแล้วคือคำว่า has เพราะฉะนั้น except แบบไม่ควรเป็น verb อีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ except จึงไม่เป็น verb ตัดตัวเลือกที่หนึ่งออกไป except สามารถเป็นคำสันธานได้แต่คำสันธานต้องตามหลังด้วยอะไรคะเป็นฮอนจังชันทำหน้าที่เชื่อมอะไรเชื่อมประโยคถูกปะถ้ามันเป็นคำสันธานหลัง except ต้องตามด้วยอะไรคะต้องตามด้วยประโยคคือ subject บวก verb แต่ในโจทย์อะหลัง except มันแค่คำว่า except petroleum ถูกปะ petroleum ไม่ใช่ประโยคเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรเป็นคำสันธานก็จึงตัดข้อ1กับข้อ3ไม่ใช่ verb ไม่ใช่สันธานก็เหลือข้อ2คือ except เป็นคำบุพบทถ้า except เป็นคำบุพบทปุ๊บคำบุพบททุกก้อนค่ะจะตามหลังด้วยนามหรือ verb ing ในที่นี้หลัง except คือ petroleum เป็นคำนามถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ make sense ก็คือใช้ except แบบเป็นคำบุพบทแล้วตามด้วย petroleum ได้เลยไม่ต้องเพิ่ม verb ing ตรง except แล้วเข้าใจป่ะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจึงผิดที่ข้อ4เปลี่ยนจาก accepting ให้กลายเป็น except เฉยๆทันมั้ยทันป่ะทันไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ผ่านได้ไหมคะทวนนิดนึงนะคะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะ plenty of นะคะ a lot of many บวกนามบุพบทแปลว่ามากมาย natural เป็นนามจะคิดว่าตามธรรมชาติมันจะคำนามเป็นคำว่า nature resource แปลว่าอะไรแปลว่าทรัพยากรคำว่า except เป็นได้ทั้ง verb ทั้งบุพบททั้งสันธานแต่ในที่นี้คำว่า except เป็นคำบุพบทค่ะเพราะจะได้ตามหลังด้วยนามหรือ verb ing ได้เลยโดยไม่ต้องเติม ing หรือ ed ช่อง3ที่ตัว excepเพราะฉะนั้นเราจึงแก้ข้อ4จาก accepting ให้กลายเป็น except เฉยๆแล้ว except ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำบุพบททันไหมคะเพราะฉะนั้นน้องทันนะข้อนี้พี่ขออนุญาตผ่านเลยได้ไหมคะทันนะโอเคผ่านไปเลยค่ะไปข้อที่22เห็นนะโอเค I made an appointment with my advisor so I could ask his advice about the entrance exam the entrance examination ขอโทษค่ะเอาใหม่ขออีกรอบ I made an appointment with my advisor so I could ask his advice about the entrance examinationแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันทำการนั้นใหม่กับที่ปรึกษาของฉันเพื่อที่ฉันจะสามารถแบบขอคำแนะนำจากเขาได้ในเรื่องของการสอบ entrance ค่ะน้องคะข้อนี้มีตัวไหนที่น้องไม่ได้ไหมเอ่ยมีปะ appointment แปลว่าอะไรคะ appointment มาจากคำนามคือคำว่า
appointment เป็นคำนามค่ะขอโทษมาจาก verb คือคำว่า appoint appoint เป็น verb แปลว่านัดหมายค่ะพี่น้องเห็นป่ะทำไมพี่รู้สึกว่ามันดูตัวเล็กจังแบบนี้เห็นไหมเห็นนะโอเคนะ appoint ค่ะเป็น verb แปลว่านัดหมาย appointment เป็นคำนามถึงแปลว่าการนัดหมายadvisor ค่ะมาจาก verb คือคำว่า advice น้องจำไว้นะ advice นะคะ se เป็น verb advice ce เป็นนามต่างกันแค่นี้นะคะว่า advice นะคะ advice se เป็น verb ce เป็นนามนะคะ advice เป็น verb แปลว่าให้คำแนะนำadvice ce เป็นนามแปลว่าคำแนะนำเฉยๆในที่นี้ advisor ค่ะ order แปลว่าอะไรคะ order บอกให้รู้ว่าเป็นคนค่ะเพราะฉะนั้น advisor จึงแปลว่าคนให้คำแนะนำก็คือแบบที่ปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้แทนป่ะ advice se เป็น verb ค่ะ advice ce เป็นนาม advice se เป็น verb แปลว่าให้คำแนะนำ advice ce เป็นนามแปลว่าคำแนะนำ advisor ลงท้าย order แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นคนค่ะบอกให้ดูว่าตรงนี้เป็นอาชีพเพราะฉะนั้นคำว่า advisor จึงแปลว่าคนที่ให้คำแนะนำหรือที่ปรึกษานั่นเองเห็นปะในที่นี้ advice ce เห็นไหมคะเป็นนามแล้วแปลว่าคำแนะนำ entrance แปลว่าอะไรคะ entrance แปลว่าทางเข้าการเข้าในที่นี้ entrance exam ก็คืออะไรคะเป็นข้อสอบการเข้าก็คืออะไรก็คือข้อสอบการเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั่นเองเข้าใจปะ entrance แปลว่าทางเข้าการเข้า examination ค่ะหรืออาจจะใช้ exam ก็ได้แปลว่าอะไรคะ exam คืออะไรคะคือข้อสอบ examination คืออะไรคะเป็นคำนามก็คือการสอบนั่นเองค่ะทันไหมหนึ่งรอบนะคะทวนคำศัพท์นะเพื่อนน้องลอกไม่ทันตรงไหนพี่รู้สึกว่าโยงไปโยงมามันดูงงๆนะคะโอเคทวนหนึ่งรอบค่ะคำว่า appoint ค่ะเป็น verb แปลว่านัดหมายกลายเป็นคำนามคือคำว่า appointment แปลว่าการนัดหมายค่ะ advisor ค่ะ advise เป็น verb ce เป็นนามค่ะ advise เป็น verb แปลว่าให้คำแนะนำ advise เป็นคำนามแปลว่าคำแนะนำค่ะ advisor ลงท้าย or หรือ er แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นคนค่ะคือแปลว่าเป็นอาชีพเพราะฉะนั้น advisor ก็คือคนที่ให้คำแนะนำหรือที่ปรึกษานั่นเองค่ะ entrance ค่ะแปลว่าอะไรคะ entrance แปลว่าการเข้าทางเข้าค่ะส่วน examination exam แปลว่าข้อสอบ examination ก็คือแบบการสอบนั่นเองค่ะ entrance examination ก็คือการสอบการเข้าก็คืออะไรคะก็คือการสอบการเข้าสู่เพื่อเข้าสู่มหาลัยนั่นเองเข้าใจปะโอเคเรามาดูประโยคได้เลยค่ะหาประธานของประโยคนี้ให้พี่หน่อยค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า I verb ละคะ made ป่ะ I made an appointment with my advisor พี่ถามหน่อยน้องตัวที่ใช้คู่กับ appointment ค่ะฉันทำการนัดหมายกับที่ปรึกษาของฉันค่ะน้องใช้ do หรือน้องใช้ make ค่ะ do an appointment หรือใช้ make an appointment ค่ะอันนี้คือวัดน้องเรื่องดูกับเมคเขาไม่ได้ตั้งใจจะวัดน้องเรื่องเทนส์ค่ะเทนส์น้องเห็นอยู่แล้วป่ะด้านหลังเป็นคำว่า could ป่ะคะ could เป็น past ใช่ป่ะคะด้านหน้าควรจะเป็น past ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น past tense tense ข้อหนึ่งอะถูกต้องแล้วถูกแบบถูกต้องแน่ๆอยู่แล้วค่ะถูกป่ะเข้าใจอยู่พี่พูดป่ะด้านหลังคือส่วนใหญ่ tense ข้างหน้าข้างหลังถ้าไม่มีอะไรอะส่วนใหญ่มันจะparallelกันก็คือขนานกันไปเหมือนกันด้านหลังเป็น past เห็นจากคำว่า could เห็นป่ะคะ can could ถ้า can เป็น present ถ้า could เป็น past ถูกป่ะด้านหลังเมื่อมันเป็น so I could ก็คือมันเป็น past เมื่อมันเป็น past ด้านหน้าควรจะเป็น past ด้วยเขาใช้ passing ก็คือ made เพราะฉะนั้น tense โอเคแล้วค่ะแต่ทีนี้ข้อนี้เขาตั้งใจจะวัดน้องเรื่อง do กับ make น้องจำได้ป่ะการใช้ do กับการใช้ make จำได้ป่ะคะอันนี้พี่เคยสอนไปแล้วพี่จำได้ก็คือถ้าน้องใช้ do ค่ะถ้าน้องใช้ดูจะใช้กับอะไรเอ่ยน้องใช้ดูจะใช้กับใช้กับการกระทำที่แบบทำเป็นประจำอ่ะการใช้ดูจะใช้กับการกระทำที่ทำเป็นประจำหรือพบเห็นบ่อยๆเช่น do business น้องทำธุรกิจเห็นคนทำธุรกิจบ่อยไหมคะบ่อยถูกป่ะ do housework ค่ะทำงานบ้านต้องทำเป็นไงถูกวันถูกป่ะ
do homework ค่ะทำยังไงคะน้องทำการบ้านน้องก็ต้องทำทุกวันบ้านเห็นปกติน้องคนแบบพี่ไม่ได้ทำทุกวันอะล็อกเพื่อนไม่ใช่อะน้องถูกป่ะถูกป่ะใช่ป่ะคะเพราะด่วนมันใช้กับการทำที่แบบเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรแต่น้องเห็นเป็นประจำเห็นทุกวันเนี่ยแบบ do business คนทำธุรกิจก็ต้องทำธุรกิจทุกวันถูกปะอย่างแม่บ้านเนี่ย do housework น้องเขาก็ต้องทำทุกวันถูกปะอย่างน้องเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องทำการบ้านพี่พูดตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงสิถ้าข้อเท็จจริงคงไม่มีใครทำการบ้านเนี่ยน้องพี่พูดตามแบบหน้าที่อันพึงกระทำนะคะ homework น้องควรทำนะคะอย่าล็อกเพื่อนแบบไปถึงโรงเรียนแต่เช้าตรู่ดูเป็นเด็กขยันไม่ใช่ไปล็อกการบ้านเพื่อนอย่างนี้ไม่เวิร์กนะคะน้องคะอย่างเงี้ยเห็นปะ do homework ก็คือแบบเราก็เห็นเป็นประจำเห็นบ่อยๆปะว่าทำกันบ้านก็ทำกันบ้านเด็กนักเรียนก็นั่งทำกันบ้านอย่างเงี้ยเก็ตปะหรือไม่ก็ do exercise ค่ะคนบางคนชอบออกกำลังกายโดยแม้เวลาเขาออกกำลังกายเขาก็จะออกแบบอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือไม่ก็ออกกำลังกายทุกวันเห็นปะเขาก็ทำเป็นประจำเห็นไหมคะถ้าลองใช้ดูมันจะบวกกับการทำที่ทำเป็นปกติหรือทำเป็นประจำหรือพบเห็นบ่อยๆแต่ถ้าลองใช้เมคล่ะเปลี่ยนสีปากกาเพื่อความแตกต่างน้องอย่าเพิ่งโวยวายนะขณะที่เราไม่ทันแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กลับไปทวนให้ค่ะขอเขียนเมคก่อนค่ะถ้าลองใช้เมคจะบวกกับอะไรคะเมคจะบวกกับการกระทำที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ค่ะคือ make อะต้องเกิดสิ่งใหม่ถ้าดูคือสิ่งที่เห็นเป็นปกติทุกวันถ้า make ต้องเป็นการทำที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ค่ะเช่น make a table ทำโต๊ะเกิดสิ่งใหม่ป่ะ make a research น้องทำการวิจัยถามว่าเกิดสิ่งใหม่ป่ะเกิดสิ่งใหม่ดีเกิดเป็นรายงานขึ้นมาถูกป่ะหรือmake money ค่ะหาเงินเกิดสิ่งใหม่ปะเกิดสิ่งใหม่ก็คือเกิดเงินถูกปะเข้าใจปะประมาณเนี้ยก็คือทำอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา make a table make a research make money ถ้าลองใช้ make การทำนั้นต้องเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเช่น make a table เห็นปะเกิดโต๊ะขึ้นมาปะ make a research น้องทำการวิจัยก็เกิดเป็นเล่มรายงานขึ้นมาปะ make money ค่ะน้องหาเงินน้องก็เกิดอะไรเกิดเงินขึ้นมาปะมันเกิดสิ่งใหม่ปะเกิดสิ่งใหม่ถ้าเกิดสิ่งใหม่ใช้ make ทันปะคะโอเคอันนี้ทวนนิดนึงเผื่อเมื่อกี้น้องเล่าไม่ทันทันป่ะโอเคดูอันนี้ก่อนลอกก่อนค่ะพี่ให้เวลาลอกการใช้ดูกับการใช้เมคนะคะไม่เหมือนกันนะถ้าน้องใช้ดูใช้กับอะไรคะใช้กับการทำที่เป็นปกติเป็นนิสัยพบเห็นบ่อยๆถ้าใช้เมคใช้กับการทำที่เป็นไงคะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ค่ะใช้ดูใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตรสิ่งที่เห็นเป็นปกติอย่างเช่น do business ทำคนทำธุรกิจต้องทำธุรกิจทุกวันอยู่แล้ว do housework แม่บ้านต้องทำงานบ้านทุกวันอยู่แล้ว do homework ค่ะนักเรียนก็ควรจะนะคะทำการบ้านทุกวันอยู่แล้วป่ะ do exercise ค่ะคนออกกำลังกายเขาก็ออกกำลังกายทุกวันถูกป่ะอย่างแบบทุกวันศุกร์ทุกวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคนถ้าลองใช้เมคค่ะเล่าทันไหมคะให้อะไรอีก5วิผ่านป่ะเสร็จป่ะเสร็จป่ะผ่านไปที่เมคได้ป่ะคะได้นะมาเพราะฉะนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เมคค่ะเมคก็จะบวกกับการกระทำที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ยังใช้เมคกับเทเบิลเห็นไหมคะทำโต๊ะเกิดเป็นสิ่งใหม่ไหมคะเกิดเป็นสิ่งใหม่คือเกิดโต๊ะเมคกับรีเสิร์ชค่ะทำการวิจัยเกิดสิ่งใหม่ป่ะเกิดสิ่งใหม่คือรูปเล่มรายงานวิจัยถูกป่ะคะเมคคือมันนี่ค่ะหาเงินเกิดสิ่งใหม่ป่ะคะเกิดสิ่งใหม่คือเกิดเงินเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยก็คือถ้าใช้ดูใช้กับสิ่งที่เป็นปกติใช้เมคคือต้องก่อให้เกิดสิ่งใหม่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับจำง่ายๆค่ะพอพี่รู้ว่าให้น้องมานั่งท่องทุกอันที่ใช้ดูให้น้องมานั่งท่องทุกอันที่ใช้เมคน้องจำไม่ได้หรอกจริงป่ะน้องท่องแค่อันข้างบนแล้วน้องก็ไปคิดเองค่ะว่ามันเกิดสิ่งใหม่หรือเปล่าหรือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแบบเป็นสามัญเป็นปกติที่พบเห็นบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เกิดสิ่งใหม่อะไรทันป่ะโอเคเพี้ยวออกนะดูเสร็จนะคะเสร็จนะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูอันนี้ค่ะan appointment ค่ะการนัดหมายการนัดหมายน้องทำเป็นประจำปะหรือการนัดหมายมันทำให้เกิดสิ่งใหม่คะน้องเข้าไปคุยกับที่ปรึกษาทุกวันเลยต้องนัดหมายแม่งทุกวันเลยทำอย่างนั้นปะน้องต้องนัดหมายคนอื่นเพื่อคุยเรื่อง entrance exam ทุกวันปะคะต้องปะไม่ต้องแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเป็นปกติเป็นกิจวัตรใช่ปะแล้วพี่ถามว่าถ้าน้องนัดหมายการนัดหมายคือพี่จะ
คือพี่จะถามน้องว่าแนทใหม่น้องใช้ดูหรือใช้ make อ่ะก็คือดูว่าการแนทใหม่เป็นสิ่งที่น้องทำเป็นประจำทุกวันหรือการแนทใหม่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่คะน้องเข้าไปแนทใหม่ที่ปรึกษาทุกวันปะไม่ถ้าไม่เพราะฉันใช้ดูปะไม่น่าใช่ปะโอเคแล้วพี่ถามว่าการแนทใหม่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ปะน้องบอกไม่เหมือนกันจบค่ะน้องคะดูก็ไม่ได้เมคก็ไม่ได้ใช้เวิร์บอะไรคะน้องคะการนั้นใหม่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่นะก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดตารางนัดของน้องอ่ะมันมีช่องหนึ่งที่มันไม่เต็มถูกปะน้องต้องไปเขียนลงในตารางนัดของน้องปะนั่นคือสิ่งใหม่ยังสิ่งใหม่แล้วค่ะใช่ปะน้องมีตารางนัดตอนแรกช่องวันเนี้ย10โมงพรุ่งนี้ตอนแรกช่องนี้ว่างปรากฏนั้นใหม่ไปแล้วน้องต้องไปเขียนในช่องนี้เห็นไหมคะเกิดสิ่งใหม่แล้วถูกปะเมื่อมันเกิดสิ่งใหม่แล้วแสดงว่าการนั้นใหม่ใช้ดูหรือใช้ make คะใช้ make เพราะฉะนั้นเป็น met an appointment ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะ so ถูกไหมคะน้องเล่าแปลประโยค so แปลว่าดังนั้นบวกกับอะไรคะนามหรือประโยคบวกกับประโยคปะเมื่อมันบวกกับประโยคจำได้ไหมคะทวนดีกว่าน้องคำนั้นงงๆ so thoughts hence therefore thereby consequently ทั้งหมดนี้แปลว่าดังนั้นค่ะจะตามด้วยอะไรคะตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าดังนั้นพวกนี้เป็นคำสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคอ่ะก็คือจะมีประโยคข้างหน้าค่ะแล้วก็เป็น so the sense therefore thereby consequently ค่ะเราตามด้วยอีกประโยคนึงแปลว่าดังนั้นค่ะทันปะ so the sense therefore thereby consequently เป็นคำสันธานค่ะเชื่อมประโยค2ประโยคแปลว่าดังนั้นทันไหมคะลอกเสร็จปะ so the sense therefore thereby consequently เชื่อมประโยค2ประโยคแปลว่าดังนั้นค่ะเป็นคำสันธานทันไหมพี่พูด3รอบแล้วน้องลอกเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะพี่ผ่านนะคะผ่านป่ะผ่านป่ะผ่านนะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะในที่นี้โซแปลว่าดังนั้นทำหน้าที่เชื่อมประโยคถามว่าเป็นประโยคป่ะข้างหน้าค่ะ subject คืออะไรประโยคข้างหน้าโซข้างหน้าคำว่าโซ subject คือ I verb คือ made เป็นประโยคแล้วด้านหลังคำว่าโซเป็นประโยคป่ะคะ subject คือ I verb คือ could ป่ะเป็นประโยคกังเป็นประโยคแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโซทำหน้าที่เชื่อมประโยคอันนี้ถูกต้องแล้วประโยค2ประโยคเป็นคำสันธานถูกปะแล้วโซแปลว่าดังนั้นถูกต้องหรือยังลองแปลนะคะฉันทำการนั้นใหม่กับที่ปรึกษาของฉันจุดๆฉันสามารถขอคำแนะนำจากเขาเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ได้ฉันทำการนั้นหมายดังนั้นน่ะฉันก็เลยสามารถที่จะขอคำแนะนำได้ความหมาย make sense ปะ make sense เนอะเพราะฉันข้อ2ถูกยังถูกแล้วค่ะข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วน้องตอบช้อยไหนกันคะ3หรือ4ใครตอบข้อ3บ้างยกมือหน่อยใครตอบข้อ4ยกมือหน่อยน้องคนที่ไม่ยกช่วยยกหน่อยค่ะไม่ยกคืออะไรพี่อุตส่าห์ตัดช้อยให้น้องจนเหลือ2ช้อยแล้วนะยกหน่อยยกหน่อยโอเคไปต่อที่ข้อ3ต่อมาค่ะเรามาดูที่ช้อยข้อ3ค่ะน้องพี่ถามว่า ask his advice ถูกเรียงคะการใช้ ask น้องคะหลักการใช้ ask ขอร้องให้ใครทำอะไรให้น้องสักอย่างคะหลักการใช้ ask น้องใช้ยังไงคะหลักการใช้ ask น้อง ask ยังไงถ้าน้องขอให้ใครทำอะไรสักอย่างน้องใช้อะไรคะ ask บวกกับ someone ปะSB จุดคือ someone นะคะขอให้คนนี้ทำอะไรให้น้องสักอย่างค่ะใช้ว่า ask someone do something ป่ะอันนี้คือ something หลักการใช้ ask น้องขอให้ใครทำอะไรให้น้องสักอย่างค่ะ ask someone do something ถูกป่ะไม่ ask someone to do something ป่ะไม่ขอโทษพี่จำผิดเ
ใช้ให้ใครทำอะไรสักอย่างค่ะ ask someone to do something ถูกปะ he asked me to go there โอเคเก็ตปะค่ะการใช้ ask นะคะใช้ให้ใครทำอะไรสักอย่างค่ะขอให้ใครทำอะไรสักอย่าง ask someone to do somethingในที่นี้ก็คือขอให้ใครทำอะไรสักอย่างค่ะหรือไม่ก็ถ้าถามอะไรใครสักอย่างค่ะใช้ว่าอะไรคะ ask someone something ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งของไปเลยเก็ตป่ะการใช้ ask นะคะ ask someone to do something คือขอให้ใครทำอะไรให้เราสักอย่างกับอีกอย่างนึงคือใช้ว่า ask someone something อันนี้คือถามอะไรใครสักอย่างคือถามอะไร ask someone something ได้เลยเก็ตป่ะ ask someone something หรือ ask someone to do something ทันไหมคะทันป่ะลอก pattern ของ ask ก่อนค่ะการใช้ ask นะคะสองแบบนะ ask someone to do something ขอให้ใครทำอะไรให้เราสักอย่างหรือ ask someone something ก็ได้ค่ะน้องลองดูในประโยคเลื่อนออกได้ไหมจดแค่นี้เองแป๊บเดียวจดทันป่ะโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเพื่อน้องคนไหนจดไม่ทันพี่ถามว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ ask someone to do something แน่น้องเห็นด้านหลังป่ะไม่มี verb เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรใช้เป็น pattern ที่2ป่ะคะควรใช้เป็น ask someone something ป่ะน้องดูดิ so I could ask ยังไม่มี someone เลยอะน้องจำไว้นะ ask น้องต้องบวกกับ someone ต่อแต่น้องดูในประโยคดิคะ ask his advice advice เป็นคำนามถ้าน้องใช้ his advice ก้อนนี้ทั้งก้อนจะเป็นคำนามหมดเลยถูกป่ะแล้วจะกลายเป็น ask something ไปเลยอะน้องยังไม่บอกเลยว่าน้องถามใครอะเข้าใจที่พูดป่ะน้องจำไว้นะคำว่า ask แปลว่าถามค่ะน้องคำว่า ask จะเป็นสกรรมกริยาไม่ใช่อากรรมนะถ้าอากรรมคืออะไรคะทวนภาษาไทยให้น้องคะคำกริยาแบบอากรรมกริยาคืออะไรคือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมป่ะถ้าเป็นสกรรมกริยาแปลว่าอะไรคะแปลว่ากริยาที่ต้องการกรรมป่ะในที่นี้น้องดูดิคะ ask his advice ฉันถามพี่พูดถ้าพี่พูดกับน้องว่าฉันถามน้องฟังรู้เรื่องป่ะไม่รู้เรื่องถามแล้วไงอะถามอะไรถามใครถูกป่ะมันจะมีคำถามต่อมาเพราะฉะนั้นคำว่าถามนะคะมันเป็นสกรรมกริยาคือมันเป็นกริยาที่มันต้องมีกรรมต่อท้ายแต่น้องลองดูในที่นี้ดิแล้วมันควรจะมีกรรมเป็นคนต่อท้ายป่ะคำว่าถามอ่ะไม่งั้นน้องไม่งั้นมันจะเกิดคำถามต่อมาทันทีว่าอ้าวแล้วถามใครถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องลองเข้าไปดูในประโยคดิคะเขาบอกแค่ว่าถามคำแนะนำอ้าวมาถามหรือมาขอคำแนะนำเขาพูดแค่นี้ถูกป่ะอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าคำแนะนำจากใครล่ะจะขอคำแนะนำจากใครเพราะฉะนั้นมันควรมี someone ก็คือตัวบุคคลต่อหลังคำว่า ask ด้วยเพื่อที่คนถามคนแบบคนฟังอ่ะจะไม่ต้องถามต่อว่าถามอะไรแล้วถามจากใครเห็นปะน้องลองดู pattern ที่พี่ให้ดิ ask someone to do something หรือ ask someone something เห็นปะมันต้องมีทั้ง someone ทั้ง something เพื่อบอกให้คนฟังอ่ะรู้ว่าถามอะไรแล้วถามจากใครเขาได้ไม่ต้องถามต่อพูดครั้งเดียวจะเคลียร์ไปเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้องลองกลับเขาขึ้นไปดูในประโยคเขาบอกว่า so I could ask his advice เขาพูดแค่นี้เขาพูดแค่ ask something ค่ะเพราะฉะนั้นเขาขาดอะไรเอ่ยขาด someone เพราะฉะนั้นข้อ3ผิดปะผิดค่ะต้องแก้เป็น ask him advice แล้วในที่นี้ him ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าถามใครอ๋อถาม advisor นั่นเองทันปะก็กลายเป็น asksomeone ก็คือ him ก็คือ advisor แล้วก็ something คือ advice ทันป่ะก็คือ ask someone something ใช้ pattern ข้างล่างถามเกี่ยวกับอะไรใช้บุพบทคือ ask about ค่ะ about ก็แปลว่าเกี่ยวกับโอเคแหละ ask about the entrance exam เห็นป่ะ about เป็นคำบุพบทต้องบวกกับคำอะไรคะนามหรือ verb ing เห็นไหมในที่นี้ก็บวกกับคำนาม examination นั่นเองทันไหมคะน้องข้อนี้ทันป่ะทันป่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะI made an appointment with my advisor so he could ask his advice about the entrance examination. คำว่า appointment ค่ะมันจะเป็นคำว่า appoint แปลว่านัดหมาย appointment เลยแปลว่าการนัดหมาย advisor advice se เป็น verb ค่ะแปลว่าให้คำแนะนำ advice ce เป็นคำนามก็คือคำแนะนำ advisor ค่ะลงท้าย oer แปลว่าคนแปลว่าเป็นอาชีพ advisor ก็คือคนให้คำแนะนำต่อมาคำว่า so ค่ะ so เป็นคำสันธานอยู่ในกลุ่มนี้So thus hence therefore thereby consequently พร้อมทำกัน So thus hence therefore thereby consequently แปลว่าอะไรคะแปลว่าดังนั้นค่ะเป็นคำสันธานเชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเราลองดูโซนในประโยคนี้ลอกทันใช่ไหมคะพี่ดึงออกนะ
เพราะฉะนั้นค่ะก็โซนในประโยคนี้ก็คือเป็นคำสันธานเชื่อมนั่นเองต่อมา advice เห็นป่ะเป็นคำนาม entrance แปลว่าทางเข้ากันเข้าค่ะ examination ก็คือการสอบ exam ก็คือข้อสอบนั่นเองค่ะเรามาดูในประโยคค่ะประธานของประโยคนี้คำว่า I ค่ะ verb คือคำว่า made an appointment ข้อ1อ่ะถูกต้องแล้วถามว่าใช้ tense ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะด้านหลังเจอคำว่า could เห็นไหมคะcan เป็น present could เป็น past ค่ะด้านหลังเป็น past ข้างหน้าควรเป็น past เหมือนกันค่ะก็ใช้เป็น past simple คือ made เพราะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วถามว่าใช้ verb คือคำว่า make หรือใช้ verb เป็นคำว่า do ดีก็มาดูหลักดูกับ make ค่ะถ้า do ก็คือใช้กับคำนามที่เป็นการกระทำที่แบบเป็นประจำพบเห็นบ่อยๆเช่น do business do housework do homework แล้วก็ do exercise ค่ะแต่ถ้าใช้ make ล่ะถ้าใช้ make มันจะใช้กับการกระทำที่เป็นไงคะทำให้เกิดสิ่งใหม่ค่ะเช่น make a table ทำให้เกิดโต๊ะ make a research ทำให้เกิดรูปเล่มวิจัย make money ก็ทำให้เกิดเงินค่ะทันไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ค่ะว่าข้อนี้ควรใช้ do หรือ make การนั้นหมายการนั้นหมายทำเป็นประจำหรือทำให้เกิดสิ่งใหม่คะการนั้นหมายน้องนั้นหมายคนอื่นเป็นประจำปะคะไม่เป็นประจำปะก็นั้นหมายเขาไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานานๆครั้งเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำเป็นประจำไม่ใช่ดูค่ะการนั้นหมายก็ให้เกิดสิ่งใหม่ไหมคะก็ให้เกิดสิ่งใหม่ก็คือก็ให้เกิดการเขียนลงไปในตารางนัดของเราว่าเรามีนัดแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเมื่อการนั้นหมายมันก็ให้เกิดสิ่งใหม่ใช้ดูหรือเมคะใช้เมคค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อหนึ่งใช้เมคแต่ appointment ก็ถูกต้องแล้วต่อมาใช้ so ค่ะ so บอกไปแล้วว่าเป็นคำสันธานทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคข้างหน้า subject คือ I verb คือ made ด้านหลัง subject คือ I verb คือ could เพราะฉะนั้นทำหน้าที่เชื่อมประโยคถูกต้องแล้วลองแปลความหมายประโยคค่ะแล้วใส่ so ลงไปแปลว่าดังนั้นความหมายก็ make sense ข้อ2จึงถูกต้องมาผิดที่ข้อ3ค่ะเพราะอะไรเพราะ pattern ของคำว่า ask ค่ะ ask แปลว่าขอร้องหรือขอหรือถามก็ได้ค่ะจำไว้ว่าเวลาใช้ ask เหมือนกับถามใครหรือขอใครเวลาเล่าให้คนอื่นฟังต้องเล่าว่าไงคะต้องเล่าว่าถามหรือขอว่าอะไรแล้วถามหรือขอกับใครถูกป่ะประเด็นหลักมันอยู่แค่นี้ถ้าน้องขาดตัวใดตัวหนึ่งไปคนจะถามต่อทันทีว่าอ้าวแล้วทำกับใครล่ะหรือถามว่าอะไรล่ะเก็ตป่ะคนจะมีคำถามต่อทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเล่าต้องเล่าให้ครบค่ะต้องเล่าว่าถามอะไรแล้วถามกับใครหรือขออะไรแล้วขอกับใครต้องเล่าให้ครบแพทเทิร์นก็คือ ask someone to do something ค่ะคือขอให้ใครทำอะไรอย่างนึงให้หรือใช้เป็น ask someone something ก็ได้pattern ใช้ได้2แบบ ask someone to do something หรือ ask someone something ก็ได้ค่ะต้องมีทั้ง someone และ something ต้องอยู่ให้ครบในที่นี้ค่ะไม่มี verb อยู่แล้วด้านหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นใช้อันที่2คือ ask someone something แต่ลองดูสิคะ eat his advice เป็นคำนามทางกรไม่มี someone ให้อ่ะมันเหลือแค่ ask something ใช้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะพ่อน้องไม่เล่าให้คนอื่นฟังปุ๊บเขาจะถามทันทีอ้าวแล้วถามใครล่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องแก้ข้อ3ค่ะจาก his ให้กลายเป็นอะไรให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลค่ะแก้เป็นhim ค่ะทันปะแล้ว him ในที่นี้แทนใครก็คือแทน my advisor นั่นเองก็จะเข้า pattern พอดีเป็น ask someone ก็คือ him แล้วก็ something คือ advice ทันไหมคะถามเกี่ยวกับอะไรก็คือ ask about verb ใช้บุพวดตัวนี้ ask คู่กับ about ถูกต้องแล้วค่ะ about เป็นบุพวดบวกนามหรือ verb ing ที่นี้ก็คือบวก examination ก็ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรทันไหมคะทันเนาะโอเคตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ